ไปดูคอนมาสเตอร์เอ็กวันไหนอ่ะเนี่ยน้องฟิวเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยพี่ก็ไปแล้วจริงเหรอจริงดิน้องฟิวพี่ตื่นเต้นมากเลยพี่ฟิวเตรียมอะไรไว้บ้างก็มีแท่งไฟอันนี้น้องฟิวแล้วก็มันมีพวงกุญแจแท่งไฟพี่เหลืออันหนึ่งพี่หาก่อนเดี๋ยวพี่ขอดูในกล่องก่อนนะนั่นเป็นแพ็กเกจน้องฟิวเหมือนในนี้จะไม่มีมันเบาหวิวมากเลยอ่ะน้องฟิวทั้งไฟพี่หายอยู่ไหนพี่ฟิล์มหาแล้วแล้วพี่ฟิล์มจำได้ไหมว่าวางไว้ไหนจำไม่ได้สิน้องฟิวพี่ฟิล์มหรือว่าฮีโร่เอาไปเล่นน้องฟิวฮีโร่เนี่ยนะจะคาบทั้งไฟอาจิ๋วพี่ไปเล่นใช่พี่ฟิล์มลองหาสิน้องฟิวหรือว่าอยู่ที่เตียงพี่ฟิล์มน้องฟิวเจอทั้งไฟแล้วอยู่ใต้เตียงไหนน้องฟิวไหนเห็นไหมโอ้น้องฟิวทำไมอยู่ไกลจังสามแล้วใครจะไปเก็บอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวแขนสั้นพี่ก็ไม่ถึงพี่ถึงแค่นี้น้องฟิวไม่น่ายากหรอกพี่มีไม้ขนเสื้อลองเขี่ยๆดูหนูว่าไม่ถึงนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มน้องฟิวลองมั่งไอ้น้องฟิวไปลองมันไม่ถึงมันไม่ถึงฟิวถ้าเขี่ยไม่ได้เนี่ยเราต้องยกเตียงแล้วนะเตียงก็หนักนะพี่ฟิล์มใช่ใครจะยกไหวหนึ่งสองสามหนักอ่ะพี่ฟิล์มอีกรอบหนึ่งสองสามโอ้ยหนักอะพี่ฟิล์มยกไม่ขึ้นหรอกฟิวอยู่ก็ข้างในนุ่นถ้ายกไม่ไหวเราก็ลากเอาไม่นี่ฟิวได้ยังได้ยังได้ยังนี่ไงน้องฟิวพี่เจอแล้วน้องฟิวพี่ได้มาแล้วเย้น้องฟิวเนี่ยช่วยอะไรพี่ไม่ได้เลยเนี่ยก็น้องฟิวยังเด็กอยู่นี่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปดูคอนวันไหนวันเสาร์นี้น้องฟิวมีอะไรอะเอาอะไรไปบ้างอ่ะน่าจะมีแท่งไฟน้องฟิวแต่พี่ยังเลือกไม่ถูกเลยน้องฟิวจะเอาไหนไปเอาไป2อันเลยพี่ฟิล์มโอ้โหหนักแต่ว่าพี่จะเอาพวงกุญแจอันเล็กไปด้วยนะไหนพี่ฟิล์มน้องฟิวขอดูหน่อยเนี่ยน้องฟิวจะเป็นแบบนี้แต่อันเล็กกว่าไหนพี่ฟิล์มแกเอามาให้ดูฟิวมันหายหายไปได้ไงพี่ฟิล์มไม่รู้อ่ะวันก่อนพี่ยังเอาออกมาเล่นอยู่เลยหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวช่วยหาฟิวมันจะหายไม่ได้พี่จะไปคอนก็ใกล้ถึงแล้วด้วยน้องฟิวมันอยู่ใต้เตียงอะทำไงดีมันอยู่ตรงนั้นอะหยิบไม่ถึงด้วยทำไงอะฟิวพี่หยิบไงอะพี่ฟิวไม่ต้องกลัวน้องฟิวเป็นแอนแมนน้องฟิวย่อส่วนได้จริงเหรอฟิวจริงพี่ฟิวงั้นไปหยิบพวงกุญแจให้พี่หน่อยได้พี่ฟิวย่อส่วนน้องฟิวหายไปไหนแล้ววะน้องฟิวเหลือตัวแค่นี้เหรอใช่เลยพี่ฟิวเดี๋ยวน้องฟิวลงไปเก็บไปเองดีมากเลยน้องฟิวขอบใจมากเลยนะมีน้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ดีแบบนี้แหละเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองได้แล้วพี่ฟิล์มขอบใจมากน้องฟิวไม่เป็นไรค่ะเรามีน้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็ดีแบบนี้นี่เองพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างมีน้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ประทับใจไหมดีมากน้องฟิวอย่างนี้พี่ต้องใช้บริการบ่อยๆแล้วน้องฟิวพี่หิวน้ำอ่ะไปซื้อน้ำให้พี่กินหน่อยพี่ฟิล์มน้ำในบ้านก็มีทำไมต้องไปซื้อด้วยก็พี่อยากกินน้ำแบบซีเย็นน่ะน้องฟิวไปซื้อให้พี่หน่อยดิพี่ต้องทำการบ้านต่อถ้าฟิวอ่ะไปซื้อน้ำแบบซีพี่นะพี่คงจะชื่นใจมีกำลังใจในการทำการบ้านยิ่งขึ้นนี่แดดร้อนมากเลยนะต้องให้น้องฟิวไปเหรอเนี่ยเอาหน่าฟิวไปซื้อให้พี่หน่อยครั้งเดียวเองได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิวไปซื้อให้เพื่อพี่ฟิล์มเลยนะเนี่ยขอบใจมากน้องฟิวเดินไปเมื่อไหร่จะถึงแดดร้อนก็ร้อนรถเราก็ขับไม่เป็นงานนี้ต้องเดินละสิโอ้แดดยังร้อนเลยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยพี่ฟิล์มน้องพี่ฟิล์มใช้แต่เราแดดก็ร้อนเราไปให้เขาหน่อยละเดี๋ยวเขาบ่นเราอีกโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยกว่าจะถึงเหนื่อยป้าคะเอาเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งถุงนึงค่ะค่ะเดินมาก็ครึ่งวันเดินกลับก็ครึ่งวันตายแน่เลยแล้วร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยพี่ฟิล์มนะใช้เราตลอดเลยพี่ฟิล์มน้ำได้แล้วได้แล้วน้องฟิวค่ะพี่ฟิล์มเอาไปกว่าจะได้น้ำรอตั้งนานอ่ะน้องฟิวพี่นี่หิวมากเลยนะพี่ฟิล์มน้องฟิวกลับถึงบ้านก็ดีแค่ไหนแล้วไม่เป็นลมกลางทางก็ดีแค่ไหนแล้วอากาศร้อนมากเลยพี่ฟิล์มเป็นน้องพี่ต้องอดทนสิแค่นี้ก็หมดแล้วหรอไปน้องฟิวไปนั่งเล่นตรงนู้นไปวันนี้พี่ฟิล์มห้ามใช้น้องฟิวเดินนะน้องฟิวเหนื่อยช่วงนี้งานเยอะจริงๆเลยการบ้านก็มีอีกตั้งหากขึ้นม.6แล้วต้องมีให้จดเยอะแยะไปหมด
ฟิวพี่หิวน้ำอ่ะไปหาน้ำให้พี่กินหน่อยพี่อยากกินเป๊ปซี่พี่ฟิวจะกินเป๊ปซี่อ่ะน้องฟิวอ่ะต้องเดินไปหน้าปากซอยร้านป้าเลยนะฟิวไม่เห็นเป็นไรเลยฟิวอ่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปกับแป๊บเดียวแต่ถ้าพี่ไปเองนะอุ้ยใช้เวลานานได้เลยพี่ฟิวเพื่อพี่ฟิวน้องฟิวจัดให้ไปซื้อให้พี่หน่อยนะฟิวพี่ฟิวรอแป๊บนะอย่านะฟิวมาเลยมีน้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันดีจริงๆเลยพี่ฟิวสั่งให้ไปซื้อเป๊ปซี่ต้องจัดให้พี่ฟิวซะหน่อยป้าคะเป๊ปซี่แซมแข่งถุงนึงค่ะภารกิจซื้อเป๊ปซี่ให้พี่ฟิวเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอาไปให้พี่ฟิวพี่ฟิวเป๊ปซี่มาแล้วน้องฟิวทำไมไวจังอ่ะก็น้องฟิวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงไปเร็วมาเร็วสุดยอดไปเลยอ่ะฟิวขอบใจมากไม่เป็นไรพี่ฟิวอ่ะพี่สั่งยังไม่ถึง10วิเลยแป๊บเดียวมาแล้วเป็นเรื่องปกติของซูเปอร์ฮีโร่อ่ะพี่ฟิวมีอะไรให้น้องฟิวช่วยอีกไหมไม่มีแล้วฟิวพักผ่อนเถอะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปน้องธรรมดานะคะ VS น้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากมีน้องแบบไหนระหว่างน้องที่แบบธรรมดาธรรมดากับน้องที่เป็นฮีโร่สามารถช่วยอะไรเราก็ได้นะคะใช่ค่ะพี่ฟิล์มอยากมีน้องแบบไหนคะก็อยากมีน้องแบบเป็นธรรมดานะคะถึงน้องนะคะจะช่วยอะไรเราเนี่ยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นน้องเราไงถึงจะธรรมดาแค่ไหนก็เป็นน้องของเรานะคะน้องฟิล์มน่ารักไหมน่ารักค่ะมันเกี่ยวกันใช่ไหมเกี่ยวแต่ถ้าน้องเนี่ยเป็นแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมน้องก็สามารถช่วยอะไรเราได้หลายอย่างไงแต่แบบแค่เป็นตัวของตัวเองก็ดีที่สุดแล้วนะคะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้พี่ฟิล์มน้องฟิลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย